สวัสดีครับผมโบสาโรจน์ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันไหว้วันตรุษจีนนะแล้วก็ต้องบอกว่าผมไหว้ที่บ้านเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะมาไหว้ที่บริษัทนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนเนาะแล้วก็รวมถึงคนจีนด้วยนะครับก็ไหว้เพื่อที่จะนำสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับเข้ามาซึ่งส่วนมากนะครับก็จะขอโชคขอลาภขอสุขภาพต่างๆนานาเนาะผมเองก็เช่นกันนะครับแล้วก็วันนี้นะผมได้นี่เลยนำอั่งเปานะครับมาทำการแจกพนักงานด้วยเนาะโอ้โหนี่คุณผู้ชมนี่เลยตรงนี้ก็ประมาณ80ซองได้เกือบ100นะหรือไม่ก็100นี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าใส่เพิ่มมา2รอบแล้วนะครับก็ประมาณนี้โอ้เยอะไหมนะครับ นี่เลยคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไหว้เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำการแจกอั่งเปานะครับก็อยากให้พนักงานมีขวัญกำลังใจแล้วก็จริงๆแล้วในซองเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายเนาะแต่ว่าเป็นสิ่งที่แทนใจได้นะครับก็เฮงเฮงร่ำรวยนะครับได้ซองแดงได้อั่งเปาก็ถือว่าโชคดีร่ำรวยตลอดทั้งปีครับตอนนี้นะครับต้องบอกว่าผมลงมาจากห้องทำงานแล้วปีที่แล้วนะครับเราทำการไหว้กันบริเวณตรงนี้คุณผู้ชมนะแต่ว่าปีนี้ขออนุญาตไปไหว้บนนู่นเลยนะครับบนแท่นที่เราตั้งศาลพระพรหมแล้วก็ศาลตายายนะครับตามมาครับตอนนี้นะครับพนักงานก็ยืนรอไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องทำงานก่อนเพราะว่าเราจะทำการแจกอั่งเปาที่ห้องทำงานนะครับตามมาได้เลยครับเยอะมากรอก่อนรอก่อนโอ้ยนี่มารับอั่งเปาด้วยโอ้โหครับขออนุญาตเดินครับนี่จ้าโอ้ยดีครับสวยมากมาตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะเมื่อสักครู่นะครับผมไปทำการไหว้มาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไหว้เจ้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับปู่ย่าตายายที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนี้นะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาซื้อทำเป็นบริษัทเนาะบางทีเนี่ยเราก็ต้องเคารพเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับแล้วก็ไหว้พระพรหมด้วยนะครับพระพรหมเนี่ยเป็นสิ่งที่คอยปกปักรักษาคอยดูแลบริวารนะก็คือพนักงานเราเนี่ยมีเป็นร้อยชีวิตนะครับก็ต้องมีพระพรหมนะครับอันนี้คืออาจารย์เขาแนะนำมานะครับก็ต้องมีองค์พระองค์คอยช่วยดูแลต่างๆนานาซึ่งทั้งศาลตายายกับศาลพระพรหมเนี่ยผมเคยถ่ายคลิปไปแล้วนะครับเราจะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเลยใครผ่านไปผ่านมาผมเชื่อว่าก็ต้องเห็นนะครับเมื่อเห็นแล้วก็อาจจะต้องมีการยกมือไหว้เคารพศรัทธาอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งวันนี้ก็ทำการไหว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมถึงตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วเดี๋ยวเราจะทำการแจกอั่งเปานี่เลยนะครับเดี๋ยวจะให้พนักงานค่อยๆเข้ามาทีละคนนะอ้าวมาแล้วครับคนแรกสวัสดีครับคุณหนิงขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยดูแลองค์กรพัฒนาพนักงานทุกคนดูแลลูกค้าเนาะไม่มีอะไรมากมายผมก็จริงๆแล้วทุกซองเนี่ยใส่มาเท่ากันซึ่งผมไม่ได้เป็นคนใส่ภรรยาผมเป็นคนใส่แต่ว่าก็เป็นเงินผมนี่แหละก็ให้คุณหนิง3ซองเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับเฮงๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มใส่ร่มโพให้น้องๆนะสาธุครับขอบคุณครับมีอะไรจะอวยพรไหมตุ๊ดจินปีนี้นะคะก็ขอให้คุณโบ๊ทหรือคุณสาโรจน์เจริญรุ่งเรืองประกอบกิจการใดๆก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีเงินรับเงินมีเงินมากอยู่แล้วก็มีให้มากมากขึ้นไปอีกนะคะมีความสุขกับชีวิตนะคะในทุกๆวันครับค่ะขอบคุณพี่หนิงมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเพราะพี่หนิงอายุมากกว่าผมประมาณ10ปีได้เนาะก็เป็นพนักงานที่ทำงานร่วมมา4ปีแล้วนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณที่อยู่ด้วยกันครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับคุณซามสวัสดีครับโอ้นี่แต่งตัวเท่จังเลยจริงๆแล้วซองเนี่ยนะครับเท่ากันทุกซองแต่ในระดับหัวหน้าผมขออนุญาตให้3ซองเลยอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนำโชคนำลาภเข้าสู่
ตนเองและครอบครัวสวัสดีครับขอบคุณครับมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหสาวสวยวันนี้ลายปลาคราฟเลยนะใช่ค่ะปลาคู่ค่ะให้บูธเฮงๆค่ะขอบคุณครับแนบในฐานะเป็นหัวหน้านะก็เป็นทั้งเป็นเคยเป็นหัวหน้าทั้งทำหลายตำแหน่งแล้วอยู่กันมานานพี่ให้นะครับบอกนะครับขอบคุณครับวิคนนี้ใครเนี่ยสวัสดีครับเป็นผู้ช่วยคุณอาภาพรโอเคขอบคุณนะที่ช่วยดูแลงานนะครับแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพี่นัทนะครับขอบคุณมากๆเลยชื่อน้องน้องจอยใช่ค่ะพี่ให้สองสองขอบคุณมากครับสวัสดีจ้าขอบคุณจ้าเราไม่เคยคุยกันเลยนะมาทำงานนานหรือยังครับหนูเพิ่งทำได้2อาทิตย์2อาทิตย์นะโอเค2อาทิตย์ก็ให้ขอให้เฮงๆนะครับขอบคุณครับคุณชมสวัสดีครับวันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับสำหรับแอดมินของเราแต่ลองยืนขึ้นหน่อยสิน่ารักที่สุดเลยโอเคขอบคุณมากๆเลยอยู่กับพี่มานานหรือยังจะ3ปีแล้วจะ3ปีแล้วอ่ะพี่ให้2ซองเลยขอให้เฮงๆนะโชคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเหลืองานพี่โดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องอ้อมเป็นไงสบายดีมั้ยโอเคอยู่กับพี่มากี่ปีแล้ว3ปีกว่าแล้วเหรอโอ้โหอย่างนี้คุณผู้ชมซองเราหมดไวแน่นะครับให้ซองละปีเลยปีละซองเลยอ่ะขอให้เฮงนะน้องอ้อมขอบคุณน้องอ้อมนะที่ช่วยดูแลกิจการพี่นะขอบคุณมากๆครับอ่ะสวัสดีจ้าว่ายังไงบ้างไปคลอดลูกมาแล้วตอนนี้ใครเลี้ยงย่าค่ะคุณย่านะน้องเขาตั้งครรภ์ระหว่างทำงานคุณผู้ชมแล้วเราก็ให้น้องเนี่ยไปทำการทำภารกิจคลอดน้องแล้วก็หยุดงานไป2เดือนนะครับใน2เดือนนั้นเราก็ทำการจ่ายเงินเดือนด้วยถูกไหมโอเคไหมโอเคโอเคนะอ่ะโอเคอยู่กับพี่มานานหรือยังปี3เดือนปี3เดือนรับ1ซองก่อนขอเฮงๆนะครับขอบคุณครับขอให้พี่โบ๊ทประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องนะคะครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับพี่รู้แล้วเขาเรียกว่ามู่หลานนี่น่ารักที่สุดเลยชื่อน้องนุชค่ะน้องนุชครับอยู่กับพี่มานานหรือยัง3ปี7เดือนค่ะ3ปี7เดือนอีกไม่กี่เดือนจะก็เธอ4ปีแล้วใช่ค่ะขอบคุณมากเลยปัจจุบันทำหน้าที่เป็นหัวหน้าซัพพอร์ตดูแลน้องๆดูแลลูกน้องดูแลอะไรก็แล้วแต่ได้ดีมากเป็นคนที่ใจเย็นมากขอชื่นชมนะขอบคุณค่ะครับอ่ะพี่ให้3ซองเลยโอเคนี่ครับน้องนุชขอให้พี่โบ๊ทนะคะมีกิจการที่รุ่งเรืองไม่ว่ากิจการที่เป็นอยู่หรืออนาคตที่จะทำขอให้ได้จับเงินพันหมื่นล้า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 นเลยค่ะขอบคุณมากน้องนุชครับอยู่กันนานๆนะได้ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้โหคนสวยเรามาแล้ววันนี้สวัสดีครับนี่ต้องบอกว่าเป็นท็อปเซลล์ของบริษัทเลยนะครับทั้งสวยทั้งเก่งทำงานครบปีหรือยังครบปีเมษาค่ะพี่โบ๊ทเมษานะครับก็ขอให้ตั้งใจทำงานดูแลลูกค้าดีๆปิดยอดได้เยอะปังๆเหมือนเดิมนะครับขอให้ค่าคอมได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกๆเดือนขอถ่ายสตอรี่พี่โบ๊ทหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเป็นเตียยุกอินซินยุกชัยนะคะขอให้กิจการรุ่งเรืองแล้วก็ค่าคอมเพิ่มนะคะขอบคุณครับโชคดีครับสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องพลอยท็อปเซลท็อปเซลปะท็อปเซลปะท็อปอยู่ค่าคอมก็ได้เยอะแล้วยังได้อั่งเปาอีกอย่างนี้ต้องดูแลลูกค้าบริษัทให้ดีที่สุดเลยนะค่ะโอเคขอบคุณมากนะเดี๋ยวปีหน้าจะให้เบิ้ลเป็น2ซองเลยเฮงๆนะครับขอบคุณค่ะครับดีครับนั่งก่อนชื่ออะไรนะครับชื่อหญิงจี
ชื่อหญิงเป็นเซลล์แอนด์โคดดิ้งสู้ๆนะเพิ่งเข้ามาทำงานใช่ไหมใช่ค่ะปิดงานได้จำนวนหลังเยอะมากนะครับแต่เรื่องยอดจะได้ค่าคอมเยอะก็ต้องดูเรื่องยอดด้วยนะแล้วก็ฝากดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับค่ะโอเคนี่เลยขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้พาใครมาเนี่ยพาใครมาเนี่ยใส่แว่นตาด้วยไหนลองมองกล้องสิโอ้โหใส่แว่นตาด้วยอ่ะนี่ปัจจุบันนะครับออฟฟิศเรานะครับจะเป็นสวนสัตว์แล้วนะครับแต่ก่อนก็แมวนะครับเดี๋ยวนี้มีไซบีเรียนแล้วนะครับเอาสวัสดีครับโอมโอมทำงานมานานหรือยังเกือบ3ปีแล้วเกือบ3ปีแล้วพี่ให้กำลังใจนะในฐานะขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วฝากดูแลลูกน้องด้วยฝากดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเนาะครบ3ปีเมื่อไหร่เนี่ยอีก2เดือนครับอีก2เดือนอ่ะพี่ให้ไปก่อนเลยนี่อ่ะ3ซองขอบคุณครับขอบคุณครับเฮงๆครับโอ้โหนี่คิงไซส์นะครับอันนี้รุ่นใหญ่ที่สุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างปาล์มเหนื่อยดีเหมือนกันพี่เหนื่อยดีปาล์มนี่เขาไปผ่าตัดหัวใจมาเนาะวันนั้นลาหยุดไปเราก็ตกใจนึกว่าเป็นอะไรแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วพี่ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วก็แต่ว่ามันก็เหนื่อยง่ายก็เป็นเรื่องปกติพี่มันเหนื่อยง่ายเพราะว่ามันเหมือนมันเต้นช้ามันเต้นไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมใช่มันช้าลงพยายามอย่าเครียดนะน้องอย่าเครียดถ้างานไหนยากน้องถ้าลูกค้าท่านไหนไม่เข้าใจก็ให้หัวหน้าช่วยคุยให้ผู้ใหญ่ในบริษัทช่วยคุยได้นะครับลูกค้าหลายท่านน่ารักหมดใช่ไหมใช่ครับใช่เออเนาะปาล์มก็เก่งมากแล้วนะพี่ก็ให้กำลังใจในฐานะเป็นผู้นำนะครับเนาะก็สู้ๆนะครับโอเคแก้ทุกปัญหาได้หมดแก้เยอะแล้วเก่งมากแก้เริ่มเหนื่อยแล้วพี่แต่อดทนหน่อยอดทนหน่อยนะปาล์มนะครบปีเมื่อไหร่ครบแล้วครับพี่ครบปีแล้วเหรอครบเดือนนี้เลยครับเดือนนี้เลยเหรอโอ้ดีมากเลยครับปาล์มพี่ให้กำลังใจติดขัดตรงไหนคุยกับพี่ส่วนตัวได้เลยนะโอเคอ่ะนี่ครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะนี่ใครเอ่ยสวัสดีครับนี่คุณสุขุมนะครับเป็นน้องชายผมเองนะครับสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยโอเคสำหรับน้องชายก็มาทำงานกับผมก็นานละนะครับอยู่กันมานานเนาะกลัวซองไม่พอนะครับอ่ะเมื่อกี้ให้ไปหยิบกระเป๋าตังค์ขออนุญาตให้เป็นเงินโดยที่ไม่ได้ใส่ซองเพราะว่าซองหมดนะอ่ะโชคดีเฮงๆขอบคุณครับโอเคน้องเดลนี่ต้องบอกว่ามาทำงานกับพี่ครั้งหนึ่งครั้งแรกนั้นกี่เดือนปีนึงครับปีนึงแล้วก็ลาออกไปกลับไปอยู่บ้านนะครับก็คืออยากกลับไปทำงานที่บ้านช่วยที่บ้านแต่ตอนนี้ก็กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นซีซั่น2ใช่พี่ซีซั่น2กลับมาเป็นหัวหน้าแล้วคุณผู้ชมมาเป็นหัวหน้าโซนหัวหน้าโฟร์แมนเนาะอ่ะขอบคุณเดลมากนะครับที่ยังกลับมาช่วยเหลืองานบริษัทขอบคุณมากๆเลยเดลแล้วก็พี่คิดว่าเดลมีความสามารถเนาะตั้งใจทำงานนะครับอยู่ที่นี่แล้วสบายใจก็อยู่ต่อไปโอเคอ่ะให้กำลังใจเดลอ่ะหนึ่งสองครับขอบคุณครับเดลชื่ออะไรเราแก้วครับเป็นหัวหน้าโซน3ครับแก้วหัวหน้าโซน3เป็นโฟร์แมนเป็นหัวหน้าด้วยแล้วหัวหน้าจะต้องมีหน้าที่ทำงานมากกว่าลูกน้องไหมมากกว่าครับต้องดูแลถามถ่ายว่าหน้างานมีปัญหาหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องคอยช่วยประสานงานด้วยตามของตามอะไรตามวัสดุตามของให้ช่างดูแลงานให้ช่างแก้ปัญหาให้ช่างเนาะแล้วก็คุยกับลูกค้าดูแลลูกค้าด้วยนะครับโอเคขอบคุณแก้วมากหวังว่าปีหน้านะครับอยู่ครบ2ปีเดี๋ยวได้2ซองแน่นอนขอบคุณครับโอเคครับโชคดีครับเอ็มหัวหน้าโซน4สวัสดีครับทำงานมากี่วันแล้วโอ้ใช่จะเข้าปีที่2ก็จะเข้าปีที่2แล้วที่2แล้วครับเดี๋ยวครบ2ปีเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ให้2ซองขอบคุณครับเอ็มเข้ามาทำงานเนี่ยในฐานะตอนนี้ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าโซนแล้วปั้นน้องๆมาหลายชุดหลายคนแล้วแล้วก็ปั้นหัวหน้าโซนด้วยครับแล้วทำงานที่นี่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างที่นี่ทุกคนช่วยเหลือกันครับมีอะไรเราคอยปรึกษากันเกิดปัญหาต่างๆพอมีปัญหาเราต้องร่วมมือร่วมกันแก้ครับแล้วมันจะได้เดินหน้าต่อไปได้ใช่ครับทุกปัญหามีทางออกถูกต้องครับเนาะปัญหาต้องมีทางออกครับเออมีปัญหามันต้องมีทางออกแล้วก็ทุกปัญหามีทางออกหมดเนาะแล้วสโลแกนของเราคือทำทันทีนะครับแก้ปัญหาทันทีนะอ่ะ
พี่ให้กำลังใจเอ็มนะขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อเดชครับผมชื่อเดชครับผมร้องเพลงให้พี่ฟังเพลงหนึ่งเอาเพลงอะไรครับพี่เอาเพลงอะไรก็ได้มาเอานางฟ้ากับควายนางฟ้าองค์หนึ่งกำลังลงทางโอ้ร้องไม่ได้แล้วพี่เฮ้ยมาเลยเร็วจำไม่ได้ครับโอเคงานปีใหม่นะครับขึ้นไปร้องบนเวทีนะต้องบอกก่อนต้องมี L ก่อนนะนิดนึงครับนิดนึงครับนิดนึงก่อนนะโอเคห้ามเมาในเวลางานนะได้ครับแล้วก็เวลางานเนี่ยต้องตั้งใจทำงานนะครับผมรู้เปล่าอะไรที่ไม่ดีเรารู้ตัวรู้ครับนะตั้งสติแล้วก็ตั้งใจทำงานลูกค้าชมมาหลายคนเหมือนกันนะผมชมมาด้วยครับอ่ะให้กำลังใจนะครับผมโอเคอ่ะนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับนั่งก่อนชื่ออะไรเอ่ยชื่อเจครับชื่อเจอยู่โซนไหนครับโซน4ครับโซน4โซน4อยู่แถวไหนบ้างที่เราดูแลล่ะบางนาแล้วก็พระราม9ครับบางนากับพระราม9คือเจจะดูแลแถวนี้คุณผู้ชมบางนากับพระราม9ซึ่งโซน4เรายาวไปถึงไหนเจยาวถึงระยองชลบุรีถึงระยองชลบุรีเลยใช่ครับนะครับตั้งแต่สุขุมวิทไปถึงชลบุรีเลยเนาะใช่ครับโอเคเจทำงานมากี่เดือนแล้วเดือนหน้าครบปีครับครบปีแล้วพี่ให้กำลังใจเจนะโอเคครับชื่ออะไรเราชื่อแอมครับชื่อแอมใช่ครับแอมปัจจุบันดำรงตำแหน่งอยู่ตำแหน่งอะไรครับหัวหน้าโซน1ครับหัวหน้าโซน1โซน1เนี่ยมันคือที่ไหนอ่ะบางใหญ่บางบัวทองนนทบุรีครับแล้วก็ปทุมแล้วก็พระราม5พระราม5ยาวไปสุดถึงอ่างทองได้ข่าวว่าร้องเพลงคณะขวัญใจพร้อม ขอ1บทเพลงคุณคือดวงจันทร์ฉันสิคนบ้าหลงรักจันหลงรักคุณเป็นบ้าคุณคือดวงจันฉันสิคนบ้าโอ้โหสุดยอดเลยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากในฐานะหัวหน้าโซนกล้าแสดงออกแล้วก็ฝากดูแลน้องๆด้วยนะครับทำงานมาเท่าไหร่แล้วจะครบปีแล้วไม่จ่านี้จะครบปีแล้วให้กำลังใจนะขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับเอาแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อนัทครับเป็นหัวหน้าโฟร์แมนครับหัวหน้าใหญ่สุดครับผมใหญ่ของแผนกโฟร์แมนของแผนกโฟร์แมนครับผมใหญ่สุดแล้วครับทำงานมากี่ปีแล้ว3ปีปีนี้เข้าปีที่4ครับอีกกี่เดือนครบ4ปีอีก9 11เดือนครับอีก11เดือนโอเคคุณผู้ชมแล้วเป็นไงบ้างในฐานะตั้งแต่เราไต่เต้าตั้งแต่เป็นโฟร์แมนธรรมดาจนขึ้นมาเป็นหัวหน้าเลยเนี่ยก็ตอนแรกๆก็ใช้ความพยายามเยอะครับใช้ความพยายามเยอะก็รู้สึกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาก็รู้สึกประสบความสำเร็จในชีวิตจุดหนึ่งกันที่ขยับมาถึงจุดนี้ได้จากเป็นโฟร์แมนธรรมดาโอเคเก่งมากนะครับนัทเขาบอกว่าใช้ความพยายามเยอะแต่ตอนนี้ต้องเยอะกว่านะนัทครับผมนะนะหัวหน้านะใช่ครับโอเคอ่ะพี่ให้กำลังใจนัทนะครับผมนี่เลยพี่มอบให้เลยเต็มสตรีมครับขอบคุณครับโชคดีครับแกะก่อนซองหมดปกติเนี่ยเราจะให้หัวหน้านะนี่ก็เหลือแค่เฉพาะหัวหน้าหมดแล้วใช่ไหมเหลือแค่สองท่านใช่ไหมใช่แต่ซองหมดแล้วเนี่ยขอแกะก่อนเดี๋ยวเติมเงินลงไปให้นะเดี๋ยวเติมเงินลงไปให้นะแอบเติมก่อนไม่บอกแอบเติม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 เติมเงินเติมเงินเติมเงินเดี๋ยวเติมของซองเลยแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรค่ะชื่อเนมค่ะเป็นตำแหน่งเลขาผู้บริหารค่ะแล้วก็เป็น HRD ด้วยค่ะสองอย่างโอเคขอบคุณมากเลยที่ช่วยดูแลเนาะจริงๆแล้วก็มาเป็นเลขาพี่ก็ไม่กล้าใช้งานไม่กล้าใช้งานหนักนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้มีภาระอะไรเยอะแยะส่วนมากก็จะให้น้องมาช่วยดูแลเกี่ยวกับบุคคลในบริษัทอะไรประมาณนี้นะครับเป็นตัวแทนผมเนาะอ่ะพี่กำลังใจเข้าปีที่3แล้วนะสู้ๆอีกกี่เดือนครบ3ปีประมาณ 7-8 เดือนอ่ะ 7-8 เดือนค่ะเนาะอ่ะโอเคสู้ๆนะขอบคุณครับในที่สุดเราก็เหลือซองสุดท้ายสวัสดีครับ
โบนัสค่ะโบนัสเป็นหัวหน้าแล้วนะค่ะเป็นหัวหน้าดูแลน้องๆเนาะเราก็ต้องมีทั้งพระเดชพระคุณเนาะบางทีเขาทำไม่ดีเราก็ต้องตักเตือนถูกปะบางทีเขาทำดีเราก็ต้องชมเนาะแล้วก็ในบางครั้งถ้าพี่ดุโบนัสถ้าพี่ว่าพี่ก็ต้องบอกว่าบางครั้งถ้าพี่ไม่มีสติพี่ว่าไปโดยไม่มีเหตุผลโบนัสก็สามารถยกมือหรือสามารถบอกพี่ได้หรือสามารถค้านได้แย้งได้เนาะพี่รับฟังความคิดเห็นของทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่บางครั้งนะครับเวลาถ้าหัวหน้าแผนกอื่นๆเขามีการประชุมกันหรืออะไรกันก็อยากให้แชร์ความคิดเห็นในฐานะตอนนี้เราก็ขึ้นไปเป็นหัวหน้าแล้วเนาะค่ะอ่ะให้กำลังใจโบนัสนะเมื่อกี้แอบเพิ่มให้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณวันนี้ก็แจกอั่งเปาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุขชื่นบานนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเลยเนาะใครที่กำลังทำบริษัทอยู่ก็ให้กำลังใจทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ทำบริษัทที่เป็นแบบเริ่มต้นเหมือนผมนะครับจะเรียกว่าสตาร์ทอัพก็ได้ SME ก็ได้นะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะนานๆทีนะครับได้มาเห็นความสุขของพนักงานนานๆทีเราได้มอบสิ่งดีๆให้กับพนักงานเนาะเราก็ต้องถือโอกาสนะครับดีๆแบบนี้แหละที่จะมอบให้เนาะปีนึงก็มีไม่กี่ครั้งและเชื่อว่าซองหรืออั่งเปาจำนวนนี้เนี่ยนะครับจะเพิ่มความสุขแล้วก็เพิ่มกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนเนาะก็ฝากไว้กับพี่ๆน้องๆ นะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเฮงๆโชคดีซินเทียยูอีซินนี้หัวใจสวัสดีครับ